แต่ลูกไม่อยากไปถ้าให้ไปถูกไหมความจริงณเวลานั้นนะฮะพระเวสสันดรเนี่ยเป็นผู้ที่อย่างรู้อนาคตของสัตว์โลกเป็นนัยยะนะครับจำนะฮะภาษานี้พระเวสสันดรณวันนั้นจะเป็นผู้ที่อย่างรู้ล่วงหน้าของสัตว์โลกเป็นนัยยะปัญญาระดับพระมหาโพธิสัตว์ก็ไม่ใช่ปัญญาธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นการทานหรือว่าให้ทานกันหาชาลีให้กับชูชกตรงนั้นพระเวสสันดรรู้ล่วงหน้าแล้วว่าเพราะว่าอย่าไปทำอะไรถ้าเอาไปขายก็ตั้งราคาไว้เลยนะครับถ้าไปขายตั้งราคาไว้ตั้งไม่มีใครสามารถซื้อได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นชูชกก็ไปขายให้กับพระมหากษัตริย์นั่นเองเห็นไหมแปลว่าพระเวสสันดรรู้แล้วว่าการหาชาลีนั้นจะต้องย้อนกลับไปหาพ่อแม่ของพระเวสสันดรไปขายคืนโอเคไหมครับเอาไปแลกเงินมาก็แค่นั้นเองครับชูชกไม่มีปัญญาเลี้ยงดูบุญเสือหรอกเนี่ยลักษณะเนี่ยพอได้ไหมครับนี่เป็นคำตอบของลุงนะผิดก็ขอผิดแต่เพียงผู้เดียวก็แล้วกันพอผิดตอบแค่นี้ผิดก็ขอรับผิดผู้เดียวถ้าสรุปว่ามันถูกมันก็อยู่ที่ตัวท่านนะครับแต่ถ้าหาไปจำตำรามาไปจำใครต่ออื่นมาก็อันนั้นก็แล้วแต่เพราะว่าจำกันมาก็มากมายก่ายกองแต่ส่วนฝั่งผมก็รู้แค่นี้ก็เล่าให้ฟังแค่นี้งั้นตอบคำถามตรงนี้น่าจะโอไหมคุณเดียแค่นะก็แค่นั้นเองครับไอ้ส่วนเมียนี่สิเมียเดี๋ยวดูว่ามีคนมาขอเหมือนกันนะเมียพระเวสสันดรพระนางมัตสีก็ยังสวยยังสาวอยู่เนาะใครเขาอยากจะได้นะมั้งมีคนมาขอเช่นมาขอตอนเย็นให้เมียมีคนมาขอตอนเย็นคล้ายๆกับเดี๋ยวรอเวลาสัก1วันก่อนจะตัดสินใจประมาณนั้นนะครับที่ไหนได้พอเวลาตกกลางคืนเข้าฝันสิเข้าฝันฝันว่าเทวดามาบอกว่าเอ้ยให้ไปไม่ได้ขายไม่ได้ให้ไม่ได้นะมันเป็นคู่ผัวตัวเมียมันเป็นคู่บุญคู่กรรมคู่ทุกข์คู่สุขคู่หลักคู่ดึงคู่สร้างคู่สมมันเป็นคู่สร้างคู่สมคู่ทุกข์คู่สุขคู่เป็นคู่ประกอบทั้งหมดทุกเรื่องทุกราวมันคู่ชีวิตจริงๆให้ใครไปไม่ได้เวสสันดรก็เลยไม่สามารถที่จะให้ทานเมียได้แล้วก็คงให้ไม่หมดหรอกครับโอเคนะกลับมาถึงคุณเดียกทีหนึ่งให้ช้างทำไมไม่ถามประชาชนผิดให้ช้างทำไมไม่ถามไม่อย่าเขียนรัดนะ เขียนภาษาวัยรุ่นจังนะคุณเดียให้ช้างผมเติมต่อไทยเป็นไทยให้นะให้ช้างทำไมไม่ถามประชาชนเสียก่อนประมาณนั้นเข้าใจไหมเวลาคุณเขียนมาให้ช้างทำไม่ถามประชาชนผิด นี่ภาษาวัยรุ่นไม่เป็นไรลุงแปลไทยเป็นไทยให้ให้ช้างแปลว่าพระราชทานช้างให้กับบ้านใกล้เรือนเคียงทำไมไม่ถามประชาชนซะก่อนประมาณผมคิดไม่ถึงมั้งทุกวันนี้จะไปอยากอะไรกันก็เลยประชามติใช่ไหมทำไมไม่ต้องสาบเสียงถามประชามติก่อนความจริงประชามติดีนะให้รู้ไว้ประชามตินี่ให้เลือก yes หรือ no เนี่ยครับผมว่าบ้านเมืองเรามันถึงจุดเหมือนกันนะจะมีคำว่าประชามตินะจริงๆนะจริงๆนะพี่
หลายเรื่องที่มันสำคัญสำคัญของบ้านของเมืองเนี่ยถึงจุดหนึ่งผมว่าจะมีการถามเรื่องของประชามตินะมันก็แฟร์ดีนะผมว่าเอาจริงนะใช่ไหมครับประชามติทีนี้ทำไงล่ะจะให้มันสะอาดและบริสุทธิ์ก็ต้องใช้หัวมือแล้วครับกดลงทะเบียนเห็นไหมเห็นหรือยังหรือว่าสแกนตาแล้วเนี่ยเทคโนโลยีเราเพียงพอไหมล่ะทีนี้เทคโนโลยีของเรามันพอที่จะใช้งานพวกนี้ไหมนะพอสแกนปุ๊บก็ขึ้นเลยแหละขึ้นจอทันทีนี่ประชามติมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเทคโนโลยีมันถึงขั้นนั้นมันประชามติไปก็กลายเป็นคดโกงกันอีกอะโกงมันขี่รอบเลยทีว่าไอ้ลงคะแนนเสียงถ้าหากว่าไม่ใช้อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาคุมก็โกงกันได้เสมอตลอดเวลาเลยโกงกัน108ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเลือกครั้งใดมันก็ซื้อสิทธิ์ขายเสียงไงนั่นแหละครับเพราะว่าไม่มีเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาจัดการนะครับประเทศอื่นๆเขาอย่างเช่นอินเดียเขายังต้องใช้อะไรนะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาควบคุมการลงคะแนนเสียงนะของเขาคนตั้งพันกว่าล้านคนเขาไม่เห็นจะมาวุ่นวายเลยเพราะมันแฟร์ออกมาเป็นตัวเลขให้เสร็จสรรพอะไรก็ตามที่มันแฟร์มันเปิดเผยมันตรวจสอบได้สิ่งนั้นต่างหากบ้านเมืองแล้วไม่ยอมรับกับสิ่งเหล่านี้มันถึงไปต่อไม่ได้อะไรก็ได้ล้มลุกคลุกคลานมาตลอดคือตรงนี้ก็มันไม่แฟร์ตั้งแต่ต้นก็มันไม่ยุติธรรมตั้งแต่ต้นมันมาแต่ต้นทางก็มันไม่ยุติธรรมเนี่ยครับมันก็เลยกลายเป็นผิดฝาผิดฝั่งมาทุกทีเลือกทีไรก็ล้มลุกคลุกคลานมาเห็นต้นนะโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นต้องปรับปรุงไหนๆบ้านเมืองถึงขนาดนี้แล้วประเทศที่เขาใช้อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะฮะกาวเวอร์เมนต์อะไรกาวเวอร์เนอร์อะไรอิเล็กโทรอิเล็กทรอนิกส์คอนโทรลทั้งหมดทั้งกาวเวอร์เมนต์การเงินการคลังเป็นพวกตัวเลขผ่านจอหมดไม่เอาซุกไปใต้โต๊ะที่ไหนหรอกแม้แต่เรื่องของสัญญาต่างๆก็เหมือนกันแหละครับตัวนั้นเขาดีลกันทั้งผ่านจอหมดเลยครับมันมีประเทศอะไรเนาะเด็กๆเหรอครับที่แตกมาจากเนี่ยสหภาพโซเวียตมันชื่อประเทศอะไรประเทศเล็กๆมีคนแบบมันสัก2-3 ล้านคนนะแต่เขาเก่งไฮเทคมากนะครับประเทศเขาจะใช้อิเล็กทรอนิกส์หมดนั่นในการติดต่อประสานงานผ่านจอหมดประมาณนั้นจะติดต่ออะไรไม่รู้ประชาชนต้องการเสนอไปนะแล้วก็จะมีไม่รู้นะผมว่าไม่ใช่ไอทีจับขอโทษ AI จับผมว่านะต่อไปมันถึงขั้นนั้นนะผมว่าความต้องการของประชาชนใส่เข้าไปโป้เดียวเนี่ยครับ AI มันจะรายงานมาเลย yes หรือ no ประมาณนั้นถ้า yes ก็ไปตามนั้น no ก็ต้องหยุดไว้ก่อนประมาณนี้ครับเห็นไหมครับไม่ต้องให้ผู้คนมาพิจารณาไม่ให้นายกไม่ใช่ให้ญาติโกโหติกาใครมาวินิจฉัยแล้วคนบ้านเมืองเราเนี่ยมันที่ผมพูดเป็นประจำผมบอกว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานหรือค่าของคนอยู่ที่คนของใครหรือค่าของคนอยู่ที่ผลนามสกุลหรือค่าของคนอยู่ที่ผลความร่ำรวยและหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นของกูและใครทำใหม่มันเป็นอยู่ในภายใต้ลายเซ็นอยู่เข้าใจไหมครับต่อไปอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องแล้วครับเห็นไหมไม่ต้องมีใครมาเซ็นแล้วทีนี้เห็นไหมมันจะมารายงานมันเองมันถึงแฟร์ไงฮะบ้านเมืองเราเห็นมีกระทรวงไม่ใช่เลยดิจิตอลไปถึงตอนนั้นหรือเปล่าหรือว่าประโลมโลกต่อผมก็ไม่แซบในเรื่องพวกนี้ยูเครนหรือเปล่าครับไม่ใช่ยูเครนมีประเทศอะไรเล็กๆนะฮะมีประชากรไม่เกิน3 ล้านคนนะครับนะแนวความคิดนี้เขารู้สึกจะเอาไปใช้กับหลายๆประเทศไม่ใช่เรื่องเข้าขายเลยนะเทคโนโลยีด้วยครับเป็นเรื่องเป็นราวก็จะหมดนะฮะอิเล็กทรอนิกส์มันจะสามารถควบคุมได้หมดเลยอย่างเช่นหมู่บ้านกอเนี่ยหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยผลิตอะไรขึ้นมาเนี่ยเพราะก็จะบันทึกหมดแล้วหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยเช่นทำนาปลูกข้าวเนี่ยมันได้กี่กิโลกรัมอย่างนี้เป็นต้น
ข้าวเหนียวเท่ากับเท่าไรข้าวเปลือกเท่ากับเท่าไรข้าวเจ้าเท่ากับเท่าไรเนี่ยเขาจะเสร็จสับเลยแล้วมันจะเข้ามารวมมันโป๊ทันทีเลยพอเวลาเสร็จสับเขาจะรู้ตัวเลขสูงสุดเลยเขาจะไปบริหารจัดการยังไงต่อไอ้แม่อะไรทำนองนี้แหละครับเห็นไหมมันทันกันโลกอิเล็กทรอนิกส์โลกไอทีจะเป็นอย่างนั้นนะครับบ้านเมืองเราเนี่ยมันทันอย่ามากักที่มันไม่ได้คือมันกักใช่ไหมเทคโนโลยีพวกนี้เขาใช้กันมาตั้งไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีแล้วนะครับบ้านเมืองเราไม่เอามาใช้ก็เพราะอะไรเพราะไม่อยากจะให้ไปรู้ล่วงรู้ภายในลึกๆของใครก็ไม่รู้หรอกครับก็เพราะอย่างนี้นะฮะที่จะไปต่อไม่ได้หลายเรื่องทุกๆเรื่องซ้ำไปนะครับนั่นๆโอเคเอาล่ะกลับมาอธิบายเรื่องของคุณเดียนิดหน่อยนะฮะให้ช้างทำไมไม่ถามประชาชนเอาล่ะคงคิดไม่ถึงอ่ะนะคงคิดไม่ถึงช้างเผือกเนี่ยเป็นช้างมงคลนะครับโบราณเขาบอกว่าเมื่อช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองมันจะเป็นบุญของคนคนนั้นเจ้าพญาเหยียบเมืองผู้ที่นะโบราณช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองโอเคไหมยุคสมัยพุทธกาลเหนือชั้นอีกพระอรหันต์เหยียบนาเงี้ยโอเคไหมแล้วก็ไปพักที่ไหนไปกินนอนที่ไหนจุดนั้นน่ะถือเป็นจุดสำคัญมากพระอรหันต์เนี่ยไม่ได้นะครับเขาจะมีการปวารณาพระวรกายของเขาเนี่ยร่างกายของเขาเอาไว้ตรงนั้นตรงนี้เอาไว้ครับเวลาเขาทำสมาธินู่นนี่นั่นมันจะสื่อสารในสิ่งที่บริสุทธิ์ทิ้งเอาไว้ตรงนั้นนะคำว่าพระอรหันต์นะครับจะสื่อสารสิ่งที่บริสุทธิ์เอาไว้จุดนั้นจุดที่เขานั่งเขานอนเขากินนั่นนะครับจะเป็นกุฏิอะไรก็ว่ากันไปจะเป็นที่พักอาศัยแม้แต่เสื้อผ้าอภรรท์ที่เขาใส่นะครับพระอรหันต์จะเป็นอย่างนั้นนะอะไรก็ได้เขาของใช้ของกินของเขาได้หมดแหละพระอรหันต์จะภาวนาอะไรต่างๆเขาเอาไว้ทีนี้กลับมาถึงทางด้านช้างที่ว่าเป็นช้างมงคลช้างเผือกเป็นช้างมงคลนะครับบ้านเรามีช้างเผือกกี่เทือกกี่เชือกในเวลาช้างเผือกผมไปดูไปเห็นที่พม่านะครับ 4-5 เชือกเขามันขาวทั้งตัวเลยนะช้างเผือกพม่าเนี่ยขาวทั้งตัวนะ 4-5 เชือกไปเห็นไม่ได้ติดต่อโดยตรงไปในขบวนของทัวร์เขาจัดทัวร์เขาจัดใช่เราไปเป็นลูกทัวร์เขา ถ้าหากว่าผมจัดเองคงจะต้องขอเข้าไปสัมผัสตัวตนช้างส่วนมากเขาจะไม่ให้สัมผัสครับเขาก็ถือว่าเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองช้างพวกนี้นายกระทางถ้าผมติดต่อผมก็คงได้แต่ไม่ได้ถ้าผมติดต่อแล้วไม่ให้ระวังให้ดีประมาณนั้นได้นะกับผมนี่ไม่ได้นะเรื่องนี้ส่วนมากจะได้ไม่ได้ติดต่อพวกนี้ไม่ค่อยจะมีอุปสรรคเท่าไหร่หรอกก็เราไปดีเนอะเราไม่ได้ไปเห็นฆ่าใครเนี่ยนะเอาเป็นว่าช้างเผือกพม่าเนี่ย 4-5 ตัวเนี่ยเป็นช้างมงคลครับมันหายากแล้วช้าง3เสียนอ่ะทีเนี้ยเคยเห็นช้าง3เสียนไหมครับช้าง3เสียน3หัวเนี่ยครับเคยเห็นไหมฮะเคยเห็นไหม ถ้าถามลุงนะไม่ถามไม่ตอบถ้าถามลุงนะ พญาช้างเผือกพญาช้างเผือกก็ช้าง3เสียนนี่นะฮะเป็นพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรนะครับช้าง3เสียนนะครับถ้าถามลุงเคยเห็นไหมลุงไม่ตอบก็แล้วกันนะเคยขี่ไหมลุงก็ไม่ตอบเหมือนกันเคยพาเคยนอนกอดไหมลุงก็ไม่ตอบเหมือนกันแหละโอเคไหมช้าง3เสียนเนี่ยให้รู้แต่เพียงว่า
มีแน่นอนก็แล้วกันช้างสามเศียรมีแน่ๆก็แล้วกันนะโอเคนะ ก็เป็นว่าพระเวสสันดรนี้ได้พระราชทานช้างเผือกให้กับบ้านใกล้เรือนเคียงเพราะสงสารสงสารบ้านใกล้เรือนเคียงคือความสงสารเมตตาเนี่ยเมตตาล้นพระมหาเทวีสัตว์ก็จะมีเมตตาล้นพ้นไม่คำนึงถึงชีวิตนะครับเหมือนกับพระเยซูเจ้าเนี่ยนั่นนะครับพระเยซูเจ้าเนี่ยทางฝั่งผมก็บอกนั่นคือพระมหาโพธิสัตว์ไม่เสียดายชีวิตเนี่ยโอเคไหมครับทำนองนั้นแหละทำนองเดียวกันชีวิตตายได้แทนได้โอเคนะก็มีแค่นี้เรื่องของช้างแล้วก็ช้างเชือกที่ว่านี่แหละครับก็เข้ามาสู่การทรงพระสุบินของพระนางสิริมหามายาขณะที่ปฏิสนธิเห็นไหมพระนางสิริมายากับพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยอยู่กินหลับนอนกันสามีภรรยากัน27-28 ปีนะครับไม่เคยปรากฏการที่จะมีพระราชบุตรพระราชธิดาไม่เคยมีนะครับหัวเดียวมีเดียวจริงๆนะครับไม่มีกิ๊กไม่มีแก๊กหรือว่ามีหรือเปล่าไม่แซ่บก็เชื่อว่าคงไม่มีนะเพราะว่าคุณธรรมก็จะสูงมากพระมหากษัตริย์ยุคมันก็จะมีคุณธรรมสูงมากก็เลยกันว่าเซ่ต้องบอกหัวเดียวมีเดียวก็แล้วกันนะอยู่กินดับนอนมาตั้ง20 กว่าปีไม่เคยมีบุตรมีธิดาอยู่มาวันนี้ก็ทรงพระสุบินเห็นช้างมาเดินรอบข้าง3 รอบรอบที่3จิกเข้า4 ข้างโป๊ะแต่ถ้าหากว่าดูหนังคนละเรื่องนะดูหนังได้บินมาจากอากาศมาจากอากาศใช่ไหมล่ะมาจุกจักเข้าไปใน4 ข้างเข้าไปในท้องนะครับแต่ทางฝั่งผมเดินรอบพระวรกาย3 รอบเวียนเทียน3 รอบเห็นหรือยังทำไมต้องมาเวียนเทียน3 รอบนั่นแหละความหมายคือตรงนั้นเองครับเวียนเทียน3 รอบนึกออกไหมเวลาวันเข้าพรรษาออกพรรษาที่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็มักจะเวียนเทียนเวียนเทียน3 รอบนั้นแหละครับความหมายตรงนั้นนะโยลุงพูดผิดก็ขอรับผิดผู้เดียวก็จบไหนๆก็เกิดไม่ทันอยู่แล้วล่ะพาหนะของพระอินทร์คือช้าง3 เศียรนะครับอันนี้เหนือกว่าพระอินทร์นะครับบอกให้ทราบพาหนะของพระอินทร์ช้าง3 เศียรเราเห็นแต่รูปนะครับเห็นแต่รูปปั้นนะครับเห็นแต่รูปปั้นรูปปั้นมีเยอะรูปปั้นรูปหล่อมีเยอะใช่ไหมครับนะได้พระอินทร์นี่ยังต่ำกว่าพระพรหมนะครับบอกให้ทราบว่าพระอินทร์นี่เป็นหัวหน้าเทวดา6 ชั้น 7 ชั้นนะพระอินทร์ถ้าบอกว่าตามเนี่ยเป็นหัวหน้าเทวดา6 ชั้น 7 ชั้นพระอินทร์นี่เป็นผู้ที่มีตาทิพย์นะครับตาทิพย์ก็เรียกว่าพระอะไรพันตาก็ว่าได้ตาสับปะรดมีตาเป็นทิพย์จำหน่อยครับภาษาพวกนี้ใครอยากจะรู้จักพระอินทร์เนี่ยครับจะบอกให้นะไปพระแก้วมรกตนั่นแหละเชิญพระแก้วมรกตนั่นคือพระอินทร์นะครับเป็นภาษาลุงนะบอกให้เสร็จสับ ภาษาลุงภาษา